ราะสมุนไพรบางชนิดเมื่อรับประทานขณะใช้ยาแผนปัจจุบันอาจทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่หรือออกฤทธิ์แรงเกินไปจนเป็นอันตรายต่อร่างกายแปดกล้วยตังคุยโกจิเบอรี่และกระเทียมไม่ควรกินร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่มีผลต่อเลือดเช่นแอสไพรินวาฟารินยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทำให้เลือดออกง่ายเลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติชะเอมไม่ควรกินร่วมกับยาต้านการอักเสบเพรดนิโซโลนเพราะจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ติดเชื้อได้ง่ายโสมไม่ควรกินคู่กับยารักษามะเร็งหรือยาต้านซึมเศร้าบางชนิดเพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงของยารักษามะเร็งหรือยาต้านซึมเศร้ามากกว่าปกติ